สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูที่จะแบ่งปันกันวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆและก็มีประโยชน์ค่ะไข่น้ำดอกขจรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำเลยค่ะก็จะมีดอกขจรนะคะซึ่งป้าล้างทำความสะอาดแล้วนะคะซึ่งเขาจะเป็นพวงมาแบบนี้นะคะเราก็มาเด็ดให้เป็นช่อๆเป็นดอกๆอย่างนี้นะคะไข่ไก่ค่ะน้ำมันสำหรับทอดน้ำซุปค่ะหรือจะเป็นน้ำผสมผงซุปไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นต้นหอมซอยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการเจียวไข่กันก่อนเลยนะคะป้าก็จะใช้ดอกขจรส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะป้าจะใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดหน่อยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันค่ะกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะอันนี้ป้าใช้ไม่เยอะนะคะใช้ไฟกลางค่ะเมื่อน้ำมันของเราร้อนนะคะก็ใส่ไข่ดอกขจรไปได้เลยค่ะแล้วก็เจียวพอให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะข้าวเหลืองใช้ได้เราก็กลับด้านนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็กลับด้านค่ะรอให้อีกด้านหนึ่งสุกก็ใช้ได้ค่ะค่ะตอนนี้ไข่ของเราก็สุกแล้วค่ะเอาขึ้นพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นกันค่ะป้าก็จะใช้กระดาษซับน้ำมันเขาออกมานะคะแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะทีนี้เราก็มาตั้งน้ำซุปให้น้ำซุปของเราเดือดนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะช่วงที่รอนะคะเราก็มาหั่นไข่ของเราเป็นชิ้นตามชอบเลยเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำแกงจืดไข่น้ำของเราเลยค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะป้าก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยค่ะใส่ลงไปในน้ำเลยหรือว่าจะมาโรยตอนเสิร์ฟก็ได้นะคะรอให้เดือดอีกครั้งนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราก็ใส่ไปเลยต้นหอมแล้วก็หรือไว้โรยหน้านิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะปิดไฟนี่ค่ะหน้าตาไข่น้ำดอกขจรของป้าก็พร้อมรับประทานค่ะอร่อยมากๆค่ะและก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะชื่นชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ